นะคะเพื่อนๆก็จะเจอแพ็กเกจจิ้งหน้าตาอย่างนี้นะคะมันจะมีความแบบยากลำบากเธอลิควิดฟาวเดชั่นไปแล้ว2รอบนะคะโดยที่ไม่ได้ทาคอนซีลเลอร์เพิ่มเติมนะอยากจะให้ดูงานผิวอู้ไปทำให้รูของขนแก้มดูใหญ่ขึ้นนิดนึงนะตอนนี้เนี่ย4 ทุ่มแล้วนะคะเนี่ยเรายังมีรองพื้นเหลืออยู่เห็นไหมถ้าจะมาเจอกันที่ช่องแกมมี่สวยแล้วนะคะวันนี้นะคะเรากลับมาพร้อมกับรีวิวรองพื้นตัวใหม่ของพี่ Peach Wonder Peach นะคะรองพื้นตัวแรกของ Please Cosmetic เลยนะนั่นก็คือตัว PleaseFilter Long Wear Liquid Foundation นะคะตัวนี้นะคะมี SPF 50 PA บวกนะเมื่อหลายๆคนนะคะที่เข้ามาดูวิดีโอนี้น่าจะเป็นแฟนของพี่ Peach อยู่นะหรือบางคนเนี่ยได้ซื้อรองพื้นตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราอยากจะมาทำรีวิวเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามกันอยู่เนี่ยอยากทราบความคิดเห็นของแกมเกี่ยวกับรองพื้นตัวนี้นะคะปริมาณ 20ml นะอยู่ที่490 บาทนะคะตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นนะคะเหลือ450 บาทสามารถแอดไลน์ Please Cosmetic สั่งซื้อออเดอร์ได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องเสียค่าส่งหรือว่าเมื่อไหร่ที่มีคอยใน Shopee เนี่ยสามารถสั่งซื้อตัวนี้ได้จาก Shopee แล้วก็ได้ลดราคาเพิ่มไปอีกเลยตัวเธอดีงามมากๆนะคะสำหรับแกมราคาไม่สูงจนเกินไปเลยราคาเป็นราคาที่เอื้อมถึงเพื่อนๆเข้าใจคำว่า Start Up Company ปะเป็นบริษัทที่เพิ่งเปิดใหม่นะคะจะให้เขาตั้งราคาถูกเหมือนแบบราคารองพื้น L'Oreal อะไรเงี้ยมันก็แบบไม่ make sense เข้าใจมั้ยเรื่องราคาไม่มีปัญหาทีนี้เรามาดูแพ็กเกจจิ้งกันบ้างแพ็กเกจจิ้งนะคะ490 บาทนะเพื่อนๆก็จะได้กล่องอย่างนี้มานะคะเป็นกล่องที่แบบเอ้ยมีความน่ารักมีความมุ้งมิ้งฟุ้งฟริ้งมากๆนะคะเพื่อนๆก็จะเจอแพ็กเกจจิ้งหน้าตาอย่างนี้นะคะมีคอมเมนต์นิดนึงอาจจะเป็นคอมเมนต์ของคนกลุ่มน้อยนะคะแล้วก็เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะไม่ได้สนใจดีเทลพวกนี้เลยก็ได้แต่คือแกมองดีเทลพวกนี้ไงแกเห็นรองพื้นตัวนี้นะคะใน IG ของ Peach Wonder Peach นะสิ่งแรกที่แกรู้สึกเลยคือแกมีความรู้สึกว่าราคามันไม่สม490 บาทนะคะชอบดีไซน์ตั้งแต่ต้นถึงตรงนี้นะถึงตรงนี้เนี่ยมองตรงนี้นะคะแกมีความรู้สึกว่ามันดูแบบมันทำให้ตัวแพคเกจจิ้งอันเนี้ยมันดูถูกไปอีกมันไม่สมราคา490 บาทนะคะนี่นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยได้มาครั้งแรกเนี่ยมีปัญหากับการใช้งานนี่เนี่ยต้องบอกไว้เพราะว่าแกมีความรู้สึกว่าไอ้ดีเทลเล็กๆพวกนี้แหละมันเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจของคนเลยนะว่าอยากใช้รองพื้นตัวนี้ไหมนะคะถ้าแกมต้องแต่งหน้าไปทำงานตอนเช้าแล้วแกมาเจอรองพื้นที่แบบเคยบีบไม่ออกบีบแล้วแบบกระจัดกระจายอะไรเงี้ยแกมคือไม่ใช้เลยก็จะไปหันไปใช้รองพื้นที่แบบใช้ง่ายๆแทนนะคะก็มันจะเป็นดีเทลเล็กๆนะบางคนอาจจะไม่ได้สนใจนะคะได้มากดนานมากคือเขย่าตามที่แบรนด์บอกแล้วนะคะเขย่าแล้วแล้วก็กดเนี่ยมันจะแบบไม่ค่อยออกทุกคนที่แกทำคือแกต้องแบบเขย่าเสร็จใช่ไหมคะมีการอย่างเงี้ยเข้าใจไหมให้รองพื้นอะมันตกลงมาแล้วเราอะค่อยบีบแกก็เจอแล้วว่าอ๋อมันแบบสั้นๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ด้วยความที่ว่าแพ็กเกจจิ้งอันนี้เนี่ยโอ้มีรองพื้น 20ml ก็จริงแต่มันแบบไม่ได้เต็มหลอดทำให้เวลาบีบออกมามันก็จะแบบยากๆนะคะแกที่พูดเนี่ยเพราะเรามีความรู้สึกว่าตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกของแบรนด์แบรนด์สามารถนำความคิดเห็นเราอะไปปรับปรุงแล้วก็รู้ว่าลูกค้ามีปัญหาอะไรแล้วก็สามารถนำไปพัฒนาได้ในอนาคตรองพื้นตัวนี้นะคะมีวางขายอยู่ด้วยกันทั้งหมด4 เฉดสีนะคะมี01 02 03 04แกมได้สี02มานะคะนะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะคะงงว่าฉันไม่รู้ว่าฉันจะซื้อสีอะไรนะคะมีรองพื้นเยอะมากแล้วก็ให้ทุกคนดู แกมีรองพื้นเยอะมากนะใน description box ข้างล่างนะคะแกมจะใส่สีรองพื้นทุกตัวของแกมไว้ให้ข้างล่างอันไหนที่แบบขาวไปแกมก็จะเขียนดอกจันไว้ให้ไหนที่สีดรอปสีหมองแกมก็จะโน้ตดอกจันไว้ให้หมดนะคะเพื่อนๆสามารถแอดไลน์ Please Cosmetic ได้เลยถามพี่เขาได้เลยเพราะว่าเท่าที่แกมดู IG story เขาล่าสุดเนี่ยเขามีการเปรียบเทียบเฉดสีด้วยนะว่าเอ้ยรองพื้นสีนี้ควรเพื่อนๆควรใช้สีไหนนะคะก็สามารถติดต่อแบรนด์ได้คนดูใบหน้าน้องแกมนะคะนี่คือใบหน้าแกมทุกคนจะมีรอยสิวปะปายนะคะนี่มีรูขุมขนกว้างตรงนี้นะคะแล้วก็มีรอยดำตรงตานิดนึงนี้นะคะเป็นคนหน้ามันนะคะแต่ว่าช่วงนี้เกิดอาการผิวขาดน้ำนะคะแกมก็จะเติมความชุ่มชื้นใช้วิตชี่มินเนอรัล89ตัวนี้นะจ๊ะทุกคนเติมเสร็จแล้วแกมก็จะลงตัวครีมกันแดดนะคะของ Banana Story นะคะตัวนี้ต่อทีนี้ทุกคนเรามาดูสีรองพื้นตัวนี้กันนะคะเนี่ยมันจะมีความแบบกดยากนิดนึงเพื่อนๆเห็นไหมมันจะมีความแบบยากลำบากเดี๋ยวเขย่าอีกรอบต้องเขย่าแล้วก็
เวลาสวอชออกมาอย่างนี้นะคะสีเหมือนจะเข้มมากทุกคนแต่ว่าเวลาทาบนผิวเราแล้วเนี่ยสีจะไม่ได้เข้มเท่านี้นะคะนี่เนื้อเขามีความแบบเป็นเนื้อลิควิดนะมีความเป็นน้ำอยู่นะคะเหมือนจะเกลี่ยง่ายนะคะนี่นะคะด้านซ้ายของแกมนะจะเป็นด้านที่ทารองพื้นเธอลิควิดฟาวเดชั่นไปแล้ว2รอบนะคะโดยที่ไม่ได้ทาคอนซีลเลอร์เพิ่มเติมนะคะส่วนด้านขวาของแกมนะคะคือหน้าสดค่ะอยากจะให้ดูงานผิวอู้ผิวแบบผิวดูสวยมากเขาจะมีความแบบเป็นงานซาตินไม่ได้แมตยังทิ้งความวาวเล็กๆไว้บนใบหน้านะแต่หน้าเนี่ยไม่ดูมันแน่นอนนะออกไปแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกรอบนึงค่ะแต่งหน้ากลับมาเสร็จแล้วนะคะให้ดูงานผิวใกล้ๆอีกรอบนึงเพราะว่าปังมากนี่องค์40นะคะทุกคนเราอยากจะให้ทุกคนดูเวลาตรงนี้นิดหนึ่งนะคะเป็นเวลา4โมงกว่าแล้วคือผ่านมา2ชั่วโมงกว่าในอากาศที่ไม่ได้ร้อนนะคะแกมอยู่กับห้องแอร์ตลอดเลยนะคะก็นี่คือใบหน้าของแกมทุกคนนี่รองพื้นยังไม่ตกร่องไม่เป็นคราบไม่มีรองพื้นตรงไหนหลุดเลยที่ปัดแก้มยังอยู่ดีนะสิ่งนึงที่สังเกตได้นะคะคือหน้าแก้มของแกมเนี่ยด้วยความที่ว่าแกเป็นคนที่มีรูขุมขนใหญ่มากเลยทำให้รูขุมขนแกมอะดูใหญ่ขึ้นนิดนึงนะนิดนึงไม่ได้ดูน่าเกลียดอะไรแกมกำลังแพลนว่าตอนเย็นเนี่ยอาจจะออกไปข้างนอกไปเดินตลาดให้เพื่อนๆดูแม้ว่าเวลาเจออากาศร้อนๆเนี่ยเป็นยังไงนะนี่คือแพลนนั่นคือแพลนเดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะว่างไปตลาดให้เพื่อนๆไหมนะเพราะว่าวันนี้วันจันทร์งานเยอะมากวันจันทร์งานเยอะมากนะเดี๋ยวแกมนั่งทำงานให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวแกมกลับมาอัปเดตกับเพื่อนๆอีกรอบหนึ่งนะคะให้ดูผิวกันไปเลยนะคะกลับมากันแล้วค่ะทุกคนออกไปซื้อกับข้าวกับบาร์มานะคะไปแป๊บเดียวก็คือร้อนมากรองพื้นแบบคือไม่ใช่ว่าเหงื่อไม่ออกนะความมันออกเหงื่อออกแต่คือหน้าเป๊ะมากแม่นี่นะคะจากนี้นะคะเดี๋ยวแกมจะต้องนั่งทำงานต่อนิดนึงแล้วเดี๋ยวแกมีประชุมตอน2ทุ่มทุกคนนะก็วันนี้น่าจะเป็นวันหนึ่งที่ใบหน้านี้เนี่ยลากยาวมากจะให้ดูเวลานิดนึงเมื่อกี้นี้คือเราไปประชุมมาแล้วก็ประชุมที่บ้านนี่แหละประชุมตั้งแต่2ทุ่มนะคะจนตอนนี้เนี่ย4ทุ่มแล้วนะคะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยมากแล้วก็อยู่กับใบหน้านี้มา8ชั่วโมงแล้วแต่ว่าใบหน้ายังดูดีอยู่เลยที่ยังสังเกตอย่างเดียวที่ออกมาเลยนะคะคือความมันแต่ว่ารองพื้นอะยังติดอยู่บนใบหน้าดีแล้วก็ที่ปัดแก้มยังเหลืออยู่ถึงแม้ว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยตอนที่แกมออกไปข้างนอกเนี่ยแกมจะใส่แมสใช่ไหมไม่ได้มีรองพื้นหลุดออกมาเยอะเลยนะคะเราก็ทำงานดึกเนาะเราก็อยากกินน้ำหวานนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างไปซื้อน้ำกันนะแล้วก็น่าอากาศน่าจะร้อนพอสมควรนะคะตอนนี้4ทุ่มแล้วควรจะนั่งทำงานต่อไหมทำงานมาตั้งแต่6โมงเช้าใช่ไหมนี่คือลากยาวมาจนถึงแบบ4ทุ่มเหนื่อยมากแล้วคือต้องมีประชุมด้วยมันก็เลยแบบนานนิดนึงนะคะตอนนี้เรากำลังเล่นเกม You don't have sprint burst so you can run without losing your sprint You can run around Perfect What is he doing They're sleeping you can wake them up Put them in a sleeping mode ตอนนี้อู้เป็นเวลา5ทุ่มแล้วทุกคนนี่นะคะอยู่กับใบหน้านี้เนี่ยมาตั้งแต่ตอนบ่าย2เนาะตอนนี้ก็ครบแล้ว9ชั่วโมงนะคะนี่คือใบหน้าที่ได้นะคะนะคะจะบอกว่ารองพื้นทั้งใบหน้ายังอยู่ดีแก้มแกมอ่ะจะมีจางไปบ้างเล็กน้อยแต่ว่าที่ปัดแก้มยังติดทนอยู่แล้วก็
รองพื้นตรงสิวเนี่ยก็คือหลุดไปเล็กน้อยจริงๆทุกคนนี่ตรงนี้นะคะเสียงกรีดร้องอันเนี้ยไม่ต้องตกใจเกมนะคะเกมเมื่อซูมเข้ามาใกล้ๆนะคะมีรองพื้นตรงจมูกหลุดไปนิดเดียวจริงๆปกติถ้าเป็นรองพื้นตัวอื่นใส่แมสเนี่ยบางทีเนี่ยหลุดไปทั้งจมูกเลยนะคะรองพื้นไม่ไหลเลยไม่เป็นคราบไม่ตกล่องนะคะแล้วก็หน้าผากเนี่ยหน้าผากแบบอยู่ดีมากไม่มีรองพื้นเคลื่อนไหวมาให้ทุกคนเห็นเลยจะมีแค่แบบความมันที่ผลิตออกมานะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าสำหรับคนที่มีหน้ามันอย่างแกมรองพื้นแบบนี้ดีมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าแก้ง่ายทุกคนแล้วก็ซับออกอย่างนี้นะคะนี่ใบหน้าจะกลับมาดูสวยแล้วก็ดูดีเหมือนเดิมนะแต่ว่าด้านนี้ก็ดูเหมือนแบบเผยผิวดูก็วาวๆโกรกๆดีนะคะเราจะมาสรุปเกี่ยวกับตัวรองพื้น Please Filter Liquid Foundation ตัวนี้กันนะคะความปกปิดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ Light to Medium ซึ่งแกมชอบนะเพราะว่าเป็นงานเนื้อรองพื้นที่ทำให้ผิวดูเนียนดูสวยดูเป๊ะโดยที่ว่ายังมีความเบาบางนะคะเกลี่ยง่ายไม่เป็นคราบนะเพื่อนๆทารองพื้นเสร็จแล้วใช่มั้ยเพื่อนๆลองไปส่องกระจกดูผิวจะดูสวยมากผิวจะดูเป๊ะมากๆจริงเป๊ะมากนะคะทนนานความติดทนนานเอาใจไปเลยเอาใจไปเลย10เต็ม10ต้องบอกงี้เพราะว่าติดทนนานมากคือที่เพื่อนๆเห็นแกมออกไปข้างนอกเนี่ยแกมเจออากาศร้อนนะแต่ว่าไม่มีรองพื้นส่วนไหนที่หลุดออกมาเลยนะคะถ้าอากาศร้อนๆอบอ้าวอบอ้าวเวลาแกมใส่แมสเนี่ยตรงรองพื้นช่วงเนี้ยหลุดแล้วก็ไหลด้วยเป็นคราบด้วยนะคะก็ไปดูรีวิวรองพื้นตัวหนึ่งของแกมได้นะคะเพราะฉะนั้นความติดทนให้10เต็ม10นะคะเนี่ยแล้วมีรองพื้นเหลืออยู่เห็นไหมตรงจมูกหน่อยดีกว่าเอาตรงแบบสะอาดสะอาดนะเอาตรงสะอาดสะอาดเห็นความรองพื้นยังอยู่แกการควบคุมความมันเป็นรองพื้นตัวหนึ่งที่ไม่ได้เคลมเรื่องการคุมความมันแต่คุมมันได้ดีกว่าที่แกมคิดมาก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 การคุมมันแกมให้สักประมาณแบบ8เต็ม10นะคะปัญหาหนึ่งของรองพื้นตัวนี้เนี่ยคือเวลาความมันเพื่อนๆออกมาเยอะๆค่ะอาจจะทำให้รูขุมขนตรงนี้เนี่ยดูกว้างนิดนึงแต่ว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีผิวแห้งถึงผิวผสมแล้วไม่ได้เหงื่อออกเยอะอาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นมากนะสำหรับแกมจะเป็นคนที่มีผิวมันรูขุมขนกว้างด้วยนะคะเวลาเหงื่อออกเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบมีรองพื้นแบบขึ้นมานิดนึงแต่ว่าไม่เป็นคราบแล้วก็ไม่ไหลนะคะต้องบอกงี้นะประทับใจไหมประทับใจดีงาม490บาทนะคะก็รองพื้นตัวนี้นะไม่มีส่วนผสมของน้ำมันพาราเบนน้ำหอมแอลกอฮอล์นะคะคนที่มีผิวแพ้ง่ายใช้ได้แน่นอนนะก็ฝากไว้ตรงนี้นะคะถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาได้ข้างล่างนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยแกมซื้อรองพื้นมาเยอะมากเพื่อที่จะมาทำรีวิวรองพื้นให้เพื่อนๆดูอย่างที่แกมได้ถามเพื่อนๆไปว่าอยากให้แกมทำรีวิวรองพื้นตัวไหนนะคะรองพื้น2ตัวนั้นซื้อมารอเรียบร้อยแล้วนะก็คอมเมนต์มาได้ข้างล่างถ้าอยากให้แกมทำรีวิวอะไรอีกนะคะส่วนนี้น้องแกมลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไงเราเจอกันวิดีโอหน้าวันนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ